ความเชื่อและจุดยืนคือหนึ่งในสิ่งที่อยู่คู่สังคมมันมานานทั้งสองสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นปัจเจกแต่ละคนมีความเชื่อและจุดยืนที่แตกต่างกันแต่ในบางครั้งเมื่อจุดยืนและความเชื่อของคุณเกิดไปขัดกับสังคมส่วนใหญ่บางคนอาจจะยอมทิ้งจุดยืนของตัวเองและยอมหันหลังให้มันเพื่อจะสามารถไหลไปกับกระแสสังคมได้แต่กับโคลีนคาเปนิกอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลในลีก NFL เขาคือคนที่ยืนหยัดกับจุดยืนของตัวเองแม้มันจะหมายถึงการมาขวางกระแสของสังคมก็ตามในคลิปนี้ครับ The Fashion Story จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับโคลีนคาเปนิกชายผู้เชื่อในบางสิ่งแม้มันจะหมายถึงการเสียสละทุกสิ่งโคลีนคาเปนิกเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี1987ที่มิลวอกกี้วิสคอนซิลประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะพ่อและแม่ของโคลีนเนี่ยได้แยกกันก่อนที่เขาจะเกิดพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนแอฟริกันอเมริกันแม่ของโคลีนเธอมีชื่อว่าเฮนรี่รัสโซหลังจากที่โคลีนได้เกิดมาเธอได้นำโคลีนไปให้คู่สามีภรรยาลิกและเทเรซาคาเปนิกรับอุปการะซึ่งสองสามีภรรยานี้ก็มีลูกอยู่แล้วนะฮะโดยมีลูกชายชื่อเคลและลูกสาวชื่อดีวอนแต่พวกเขาเนี่ยได้เสียลูกชายอีก2คนไปจากหาด้านหัวใจหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยพวกเขาทั้งคู่จึงตัดสินใจรับอุปการะโคลีนเข้ามาหลังจากที่เข้ามาสู่บ้านคาเปนิกนะฮะตอนแรกพวกเขาก็ยังอาศัยอยู่ที่วิสคอนซิลแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยครอบครัวอุปการะของเขาเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียโคลีนได้เริ่มเล่นอเมริกันฟุตบอลครั้งแรกเมื่อเขาอายุได้8ขวบนะฮะโคลีนเนี่ยได้เริ่มเล่นยูทฟุตบอลในตำแหน่งดิเฟนซีฟแล้วก็พันเตอร์แล้วพออายุได้9ขวบเนี่ยเขาก็เริ่มได้เล่นตำแหน่งควอเตอร์แบ็คแล้วหลังจากนั้นเขาก็เล่นตำแหน่งควอเตอร์แบ็คเรื่อยมานะครับผมนอกจากอเมริกันฟุตบอลแล้วเนี่ยโคลีนก็ได้เล่นกีฬาอื่นๆด้วยฮะในสมัยมัธยมไม่ว่าจะเป็นเบสบอลหรือว่าบาสเกตบอลและเขาก็ทำได้ดีในทั้ง3กีฬาเลยเขาเคยได้ MVP ในรายการการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเซ็นทรัลแคลิฟอร์เนียคอนเฟอเรนซ์เคยพาทีมโรงเรียนของเขาเข้าเพลย์ออฟในการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โรงเรียนเคยเล่นเบสบอลเป็นตำแหน่งพิชเชอร์จนได้รับทุนเรียนต่อด้านกีฬาแต่เขาก็ปฏิเสธไปครับเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเล่นก็คืออเมริกันฟุตบอลนั่นเองนอกจากด้านกีฬาแล้วเนี่ยโคลีนยังเป็นเด็กที่เรียนดีอีกด้วยนะฮะ GPA ของโคลีนเนี่ยอยู่ที่ 4.00 ในตอนที่เขาเรียนอยู่ที่ JH Pitchman High School นะฮะชีวิตในวัยมัธยมของโคลีนเนี่ยเขาทำผลงานของมันออกมาได้อย่างดีนะฮะจนมีทุนต่างๆมากมายเนี่ยมาเสนอแต่เขาก็เลือกทุนด้านอเมริกันฟุตบอลที่ University of Nevada นะฮะเขาได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยนี้ในช่วงกุมภาพันธ์ปี2006ครับผมในการเล่นในลีกมหาวิทยาลัยนะฮะโคลีนได้ลงเล่นครั้งแรกในปี2007ในตำแหน่งควอเตอร์แบ็คเขาได้ลงเล่น11เกมจากทั้งหมด13เกมทำไป19ทัชดาวน์3อินเตอร์เซปชันและ 2,175 พาสซิ่งยาร์ดและสถิติของเขาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในปี2009นะครับในเมเจอร์ลีกเบสบอลดราฟต์เนี่ยโคลีนได้ถูกเลือกในรอบที่43โดยทีมชิคาโก้คัพแต่ว่าตัวของโคลีนเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเล่นอเมริกันฟุตบอลให้กับมหาวิทยาลัยของเขาต่อทำให้เขาเนี่ยปฏิเสธการดราฟต์ในครั้งนี้ไปแต่หลังจากนั้นได้2ปีนะครับในวันที่29เมษายนปี2011เนี่ยโคลีนได้ถูกดราฟต์เข้าสู่ลีก NFL ในรอบที่2นะฮะเป็นดราฟต์ที่36โดยทีมซานฟรานซิสโก49นั่นเองโคลีนได้ลงเล่นให้กับทีมทั้งหมดนะครับ6ฤดูกาลตั้งแต่ฤดูกาล2011ถึงฤดูกาล2016โดยรวมทั้งหมด69เกมใน regular season และ6เกมในรอบ playoff เขาคือนักกีฬาคนนึงที่มีฝีมือเลยทีเดียวครับแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำของคนทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่การเล่นนะครับแต่เป็นการแสดงจุดยืนของสิ่งที่เขาเชื่อครับผมในวันที่14สิงหาคมปี2016เนี่ยวันนั้นเป็นเกมที่3ของช่วง Pre-season ปี2016ของ San Francisco 49ers นะครับในช่วงการยืนเคารพธงชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโคลีนได้นั่งลงระหว่างการเคารพธงชาติอันทรงเกียรติครับผมโดยการกระทำนี้เนี่ยได้รับความสนใจก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำหลังจากที่เกมจบลงฮะก็ได้มีการสัมภาษณ์ว่าทำไมเนี่ยโคลีนถึงกระทำกิริยาเช่นนั้นต่อเพลงชาติอันทรงเกียรติของชนชาติอเมริกานะซึ่งโคลีนก็ได้ตอบกลับไปว่าผมจะไม่ยืนเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในธงของประเทศที่กดขี่คนผิวสีสำหรับตัวผมแล้วสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าฟุตบอลและมันคงจะเห็นแก่ตัวไปสักหน่อยที่จะทำเป็นหันหน้ามองไปทางอื่นมีศพอยู่มากมายบนท้องถนนผู้คนทำได้เพียงแค่จ่ายเงินเพื่อหนีจากการถูกฆ่าผมรู้สึกถึงสิ่งนี้จากการตายของคนแอฟริกันอเมริกันที่ตายจากความไม่เป็นธรรมจากกฎหมายที่เลือกปฏิบัติกับคนผิวสีและผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องประท้วงเพื่อทำให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่มันควรจะเป็น
หลังจากเกมนี้ในช่วงเกมที่4ของทีม 49ers นะฮะและเป็นไฟนอลเกมของช่วง Pre-season เนี่ยโคลินก็ยังคงแสดงออกถึงความเชื่อของเขาเหมือนเดิมแต่ในรอบนี้เนี่ยโคลินได้เห็นว่าการนั่งเนี่ยมันอาจจะไม่ให้เกียรติกับคนอเมริกันเกินไปเขาจึงเปลี่ยนจากการนั่งมาเป็นการคุกเข่าเพื่อแสดงจุดยืนแต่ก็ยังเคารพถึงความเป็นอเมริกันอยู่การกระทำของเขาเนี่ยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระแสสังคมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆคนที่เห็นด้วยที่อยู่ฝั่งเดียวกับโคลินเนี่ยก็เริ่มแสดงออกในแบบเดียวกับที่เขาทำในขณะคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็แสดงออกในฝั่งตรงกันข้ามโคลินเนี่ยได้แสดงถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี้จนกระทั่งจบซีซั่น2016เลยทีเดียวในขณะที่เขาได้แสดงถึงจุดยืนนี้ออกมานะเขาได้ปฏิญาณไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทำการบริจาคเงินจำนวน$1,000,000ให้กับองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนที่ถูกกดขี่ฮะเขาได้ทำการบริจาคเงินจำนวน $25,000ให้กับองค์กร Mater Agents Police Brutalityและในปี2018เนี่ยโคลินได้ทำการบริจาคเงิน $100,000สุดท้ายในปณิธานการบริจาคของเขานะครับการแสดงจุดยืนของโคลินเนี่ยในปี2016ทำให้เขาได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนในที่สุดเนี่ยเขาได้กลายเป็นฟรีเอเจนต์และก็ต้องเลิกเล่นไปในที่สุดครับผมในตอนที่โคลินได้เข้าลีก NFL นะเขาก็ได้เซ็นสัญญากับ Nike อยู่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นในประเภทสัญญา endorsement หรือว่าสัญญารับรองนั่นเองฮะแต่ในช่วงที่เขายังเล่นอยู่เนี่ย Nike ไม่เคยใช้งานเขาสักครั้งฮะทำเพียงแค่เป็นสปอนเซอร์ให้เท่านั้นจนมาถึงในวันที่3กันยายน2018เนี่ย Nike ได้เลือกโคลินคาเพนิกมันเป็นตัวแทนของแคมเปญ Just Do It และได้ออกโฆษณาโดยในโฆษณานั้นเนี่ยได้ตัวโคลินเนี่ยมาใส่เสียงพร้อมประโยคที่ว่า Believe in something even if it means sacrificing everything หรือแปลเป็นไทยว่าเชื่อในบางสิ่งแม้มันจะหมายถึงการเสียสละทุกสิ่งพอแอดตัวนี้ออกมาเนี่ยสำนักข่าวต่างๆก็ให้ความสนใจกับมันนะฮะผู้คนที่เหมือนจะลืมเรื่องของโคลินคาเพนิกเนี่ยก็กลับมาให้ความสนใจกับเขาอีกครั้งมีกระแสสังคมเนี่ยออกมามากมายภายใน24ชั่วโมงที่ Nike ออกแอดนี้มาครับหุ้นของ Nike ก็ตกลงถึง 3.9% แต่ตัว Nike เองเนี่ยกลับทำรายได้เพิ่มขึ้นถึง$43 ล้านเลยทีเดียวมีผู้คนมากมายเนี่ยออกมาต่อต้าน Nike ด้วยการเผาและทิ้งสินค้าของ Nike นะฮะในโลกโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการติด Hashtag Nike Boycott และ Burn Your Nike เกิดขึ้นจากกระแสการต่อต้านนี้นะมีนักวิชาการเนี่ยคำนวณความเสียหายทั่วโลกไว้ที่ประมาณ$160 ล้านนะฮะแต่ตัวของ Nike เองเนี่ยก็ยังยืนยันว่าโคลินนี่แหละเหมาะกับคำว่า Just Do It ที่สุดแล้วด้วยการยืนหยัดในจุดยืนนี้นะฮะผู้คนเริ่มเห็นว่าสิ่งที่โคลินและ Nike ยืนหยัดเพื่อมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นจุดยืนที่พวกเขาไม่คิดจะถอยทำให้กลุ่มคนที่สนับสนุน Nike และโคลินเนี่ยเริ่มออกมาซื้อสินค้าของ Nike เพื่อสนับสนุนโคลินคาเพนิกหลังจากที่กระแสการต่อต้านเริ่มสู้ไม่ไหวเนี่ยได้มีการรายงานว่าหุ้นของ Nike ได้เพิ่มมากขึ้นถึง 18% และเพิ่มเงินให้กับ Nike ได้มากถึง $26,000,000จนทำให้มูลค่าของแบรนด์ Nike เนี่ยมากขึ้นถึง$146,000,000เลยทีเดียวปัจจุบันโคลีเนี่ยมีสินค้ากับ Nike มากมายนะไม่ว่าเป็นเสื้อหรือว่ารองเท้าที่ราคารีเซลอาจจะไม่ได้แพงมากและในไทยเนี่ยเราอาจจะไม่อินเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงการเดินทางของเรื่องราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีค่ามากกว่าราคาแน่นอนครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับสตอรี่ในคลิปนี้ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับไว้เป็นกำลังใจหรือฟังเรื่องราวอื่นๆได้ที่ playlist The Story ได้เลยนะครับ